อบุษาท่านนบีบอกว่าพวกเจ้านั้นอย่าได้เก็บสัมภาระออกไปเว้นแต่สามมัสยิดมัสยิดแรกคือมัสยิดอัลฮารอมมัสยิดที่สองมัสยิดอันนบาวีอย่างที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้และมัสยิดที่สามก็คือมัสยิดอักซอที่ปาเลสไตน์อัลฮัมดุลิลละห์เราได้ตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอันดับแรกเราก็ต้องอิคลาสอันนี้ผมอยากให้พี่น้องท่านก็คือตั้งเจตนาไว้อิคลาสต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อจะทำอุมเราะห์มาเมืองนบีเพื่อจะทำการซิยาเราะห์อุบัตินบีแล้วก็รอบๆเมืองมะดีนะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์วัลมะดีนะห์ค็อยรุลละฮุมลาวกานูยะอ์ลามูนท่านนบีบอกว่าแท้จริงเมืองมะดีนะห์นี้ดีสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้านะรู้อันนี้นบีบอกเหมือนกับว่าเป็นความลับวัลมะดีนะห์ค็อยรุลละฮุมลาวกานูยะอ์ลามูนนี่ก็คือเราสังเกตว่าเราอยู่ที่นี่3-4-5วันเนี่ยอะไรบ้างเราได้อะไรบ้างเราได้ณที่เมืองมะดีนะห์นี่อย่างนบีบอกว่ามะดีนะห์ค็อยรุลละฮุมลาวกานูยะอ์ลามูนนะนี่นบีบอกมีครั้งนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพหรือว่าได้ออกไปจากเมืองมะดีนะห์ตอนใดนั้นเมื่อท่านนบีได้กลับมาเมืองมะดีนะห์นบีเห็นเมืองและนบีเห็นเมืองมะดีนะห์แวบๆแล้วนบีรีบวิ่งทันทีเลยเพราะอะไรเพราะนบีรักเมืองนี้ท่านนบีอยู่ที่นี่ก็คือ10วันด้วยกัน10ปีด้วยกันจากที่นบีดะวะห์มักกะห์13ปีแล้วก็นบีได้อพยพมาเมืองมะดีนะห์10ปีแล้วก็ตั้งฐานตั้งเมืองทําดอลละห์ทําประเทศทำอิสลามิยะก็คือเมืองแห่งแรกอิสลามที่นี่ก็คือเมืองมะดีนะห์แล้วก็ทางขวาของผมก็คือสุสานอัลบาเกียเป็นสุสานหนึ่งที่นบีบอกว่าอัลบาเกียนี้ชาวบาเกียเมื่อยอมอัคราก็คือยอมในเมื่อวันอัคราพรุ่งนี้ชาวบาเกียจะได้ฟื้นฟูกับท่านนบีแล้วก็เป็นชาวกลุ่มแรกที่ว่าจะฟื้นฟูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ในที่นี้ก็คือ10 10,000ด้วยกัน11,000ซอฮาบะห์ที่เก็บไว้ที่นี่ข้อหนึ่งในนั้นก็คืออาอิชะห์ภรรยาท่านนบี9คนด้วยกันที่ฝังที่นี่เว้นแต่คอดีญะห์กับไมมูนะห์คอดีญะห์ก็คือที่มักกะห์แล้วก็ไมมูนะห์ก็คือทางจะไปมักกะห์อีกท่านก็คือท่านอุสมานเบนอัฟฟานผมจะกล่าวหนึ่งซอฮาบะห์ที่มาชูที่โด่งดังอีกท่านนึงอุสมานเบนมาซูนก็คือผมจะเล่าประวัติศาสตร์อุสมานเบนมาซูนนี่ก็คือซอฮาบะห์คนแรกที่ฝังศพณเมืองนี้ณกุบอร์บักะห์อุสมานเบนมาซูนนี่เป็นซอฮาบะห์ที่แปลว่าอะห์ลุสซุฟฮ์ก็คือเป็นคนสุขุมเป็นคนที่รักอิบาดะห์เป็นคนทำแต่อิบาดะห์เขาบอกว่าฉันจะตามท่านนบีเนี่ยทุกก้าวนบีก้าวขวาฉันจะก้าวขวานบีก้าวซ้ายฉันจะก้าวซ้ายอันนี้อุสมานเป็นมาซูนอยู่มาวันหนึ่งอุสมานบอกว่าฉันไม่อยากจะสินบนฉันไม่อยากกินแล้วฉันจะเสียสินบนฉันไม่อยากนอนแล้วฉันอยากละหมาดตะฮัจญุดยามุลไลแล้วก็กลางวันนี้เสียสินบนท่านนบีบอกว่าไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าฉันเป็นนบีศาสนาเป็นนบีเองฉันกินฉันนอนฉันบวชฉันก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแล้วเมื่ออุสมานเป็นอุมัสมัสโอได้เสียชีวิตนบีก็ได้ฝังศพที่อบักยะเป็นคนแรกนะครับแล้วก็นบีบอกว่ามานิสตะยะมุสลิมมะดีนะห์ฟะลิมุตบิฮาฟะอินนีอัชฟะอุลิมันยะมุตบิฮานบีบอกว่าใครก็ตามที่สามารถมีความสามารถที่จะเสียชีวิตณเมืองมะดีนะห์ที่มีความสามารถนั้นนบีบอกว่าฟะอินนีอัชฟะอุลิมันยะมุตบิฮาฟะลิมุตบิฮาพวกเจ้านั้นก็จงเสียชีวิตณเมืองมะดีนะห์นี่แท้จริงอะไรนบีบอกว่าฟะอินนีอัชฟะอุลิมันยะมุตบิฮาแท้จริงฉันนั้นจะชะฟาอะฮ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เสียชีวิตมาดีนะแล้วก็ฝังศพที่เมืองมาดีนะอันนี้นะพี่บอกเฉพาะจงพิเศษสำหรับอัลลุนมาดีนะอันนี้ก็ใครก็ตามที่เสียชีวิตณเมืองมาดีนะหรือฮุจญะฮ์อะไรก็ตามอัลลุนมาดีนะและได้ฝังศพที่เมืองบักะห์เขาคนนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่เรื่องราวนึงคนคนนั้นได้มาเมืองมาดีนะเขาเป็นเหมือนฮุจญะฮ์นี่แหละเป็นชาวจังหวัดชาวประเทศอื่นนั่นแหละเข้ามาเมืองมะดีนะห์ต่อมาเขาได้เสียชีวิตที่เมืองมะดีนะห์นบีบอกว่าซอฮาบะห์ถามว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนมะดีนะห์นะเขาเป็นคนต่างอื่นต่างถิ่นจากนอกเมืองมะดีนะห์แล้วนบีบอกว่าถิ่นที่เขาอยู่น่ะในที่สวรรค์น่ะ
ณที่เมืองมาดีนะระหว่างเมืองมาดีนะแล้วก็ประเทศที่เขาอยู่สมมติเราเป็นประเทศไทยใช่ไหมเราเสียชีวิตระหว่างประเทศไทยกับเมืองมาดีนะเลยเป็นที่พำนักในสวนสวรรค์ในสวนสวรรค์ก็คือความกว้างอันยิ่งใหญ่แต่อันนี้เป็นวิวัฒน์ที่ตัวเอสนิดหนึ่งแต่ก็เป็นตระกีบเป็นให้ความอะไรนะก็เตือนล้นแก่พวกเราได้สำหรับผู้ที่เมืองมาเยือนเมืองมาดีนะแล้วนี่ก็คร่าวๆครับประวัติศาสตร์เท่าแล้วก็สุสานอัลเบกินอัลกอร์บัตและสุดท้ายนี้เราอยู่มาดีนะเราจะเห็นได้ว่าหลังละหมาดฟาร์ตูทุกๆวักตัวจะมีการละหมาดเจนาซะมีการมาละหมาดมัยยิดสีตักเบดนั่นแหละสีตักเบดใครก็ตามที่ละหมาดเจนาซะก็จะได้หนึ่งเกรอตก็คือหนึ่งภูเขาอุดยาวประมาณ7 กิโลและหลังละหมาดทุกๆฟาร์ตูเขาจะพานำมัยยิดเข้าไปฝังในสุสานในสุสานและการฝังที่นี่ก็คือการอะไรนะการขุดหลุมเราจะสังเกตได้ว่าอัลอังซอร์อัลมาดีนะฮะเขาจะขุดหลุมเหมือนเลข L เข้าใจไหมเขาจะขุดลงไปแล้วก็ขวานิดนึงเหมือนบ้านเราน่าจะเหมือนไหมแต่แตกต่างกับอัลมักกะนะอัลมักกะเนี่ยเขาจะขุดตรงไปเห็นนี่ขุดหลุมแล้วก็ตรงกลางจะขุดต่อเป็นทีตัวเลขทีอันนี้เป็นอาดัตเป็นประเพณีของชาวมาดีนะกับชาวมักกะและอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คืออัลมาดีนะเขาเวลาจะเดินไปเยี่ยมสุสานกุบุตเขาจะไม่ถอดรองเท้าเขาจะเดินไปแต่ชาวมักกะเขาจะถอดรองเท้าวันนั้นผมไปมักกะไม่ได้ถอดรองเท้าอัลมักกะถามเลยว่าคุณไม่ใช่ชาวมักกะแน่นอนเลยอันนี้ความแตกต่างระหว่างชาวมักกะกับชาวมาดีนะขอบคุณอินชาอัลลอฮ์เราไปเราก็จะไปมักกะนบีแล้วก็มัสยิดอัลกอรอมานะHey, hey.